ครับคู่สุดท้ายในช่วงเบรกนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเดินหน้าต่อเพื่อจะไล่ล่าแชมป์กลับไปเล่นที่ไอโมบายสเตเดียมเจอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดครับก็ผลงานอย่างที่เราทราบมันเกรียงไกลเหลือเกินหลังจากที่แพ้ชลบุรีมาก็ชนะมา2นัดติดนะครับแต่ว่าในบ้านชนะ11เสมอ4ไม่แพ้ใครเลยยิงได้ถึง33เสียแค่3ประตูยอดเยี่ยมมากๆของเวลาแล้วก็ชนะในบ้านมา5นัดติดนะครับใน5นัดเนี้ย4นัดล่าสุดที่ชนะเนี่ยชนะเกม0หมดเลย โดยที่ชนะในบ้านล่าสุดก็ชนะแอร์ฟอร์สมา2-0ครับเกรียงไกลมากในบ้านของบุรีรัมย์ปีนี้เนี่ยนั่นจริงๆส่วนอาร์มี่แพ้สุพรรณมา0-4นอกบ้านพวกเขาไม่ชนะมา4นัดแล้วโดยเสมอ2แพ้2แล้วนัดล่าสุดเนี่ยนอกบ้านคือเสมอในบ้านแก GT 2-2เล่นนอกบ้านในท่าทีมเยือนแต่เล่นนี้ก็ระบบกันละนะครับนี่คือผลงานของอาร์มี่นอกบ้านไม่ดีเท่าไหร่ส่วนบุรีรัมย์แข็งแกร่งมากครับเกมนี้บุรีรัมย์มีใครเจ็บหรือแบนไหมฮะคุณสุเดชโดนแบนเนี่ยมีธีรธรนะครับแล้วก็รวมไปถึงดาวิดโนเชล่าธีรธรเนี่ยสะสมใบเหลืองจริงๆครบ4ใบตั้งแต่ใบเหลืองใบแรกแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มไปโดนอีกใบนึงก็เป็น5ใบส่วนโนเชล่านี่โดน4ใบพอดีนะครับครับนะฮะเกมนี้ก็จะไม่มี2คนนี้นะครับสุรัตยังไม่มีสุรัตยังไม่โดนครับคุณวิกุลฮะบุรีรัมย์จะมีการสับเปลี่ยนตัวเพื่อนบ้างไหมครับแน่นอนการโรเตชันนะเกมนี้โดยเฉพาะในบ้านเนี่ยผมว่าเขาเชื่อมือนักเตะที่มาหลายคนในวัยรุ่นครับทั้งเป็นนัททูตเอ่ยพิพงพวกนี้เขาเชื่อมือแน่มีโอกาสลงสูงมากแต่การขาดหายโชเชล่าเนี่ยผมว่าถามสะเทือนไหมมีบ้างแต่วันที่เล่นกับเมืองทองทำให้เห็นว่าบุรีรัมย์มีทิติพันธ์ทิติพัฒน์ทิติพัฒน์ก็ไม่สามารถที่จะทำให้บุรีรัมย์เนี่ยถดถอยในเกมรับได้เลยผมว่าบุรีรัมย์ชั่วโมงนี้ถ้าเขานำแล้วเนี่ยม้วนเดียวจบครับครับนี่เองก็คุณซือคนคู่โค้ชละกับโค้ชทูนะครับอิสระศรีโชคกับคุณความพลดาวเรืองโดยมีแอนนี่สตีเฟนมาเข้ามาก็เรียกว่าช่วยให้คำปรึกษาอีกแรงนึงนี่ไปเยือนนี่ไปยังไงครับอุดดีไหมคุณสัวเดชโอ้เกมปีนี้อาร์มี่ที่คะแนนในตารางไม่ค่อยดีคือเกมเยือนคือเกมเยือนนี่แย่มากแล้วกลายเป็นว่านัดที่แล้วเล่นในบ้านโดนสุพรรณมาบุกถล่มมา0-4ใช่ครับนี่ผมว่าคือเรื่องอะไรขึ้นนะ เรื่องของกำลังใจนักเตะผมว่ามีส่วนเหมือนกันนะฮะแล้วเจอบุรีรัมย์ในตอนนี้ที่บุรีรัมย์คือผมเชื่อว่าบุรีรัมย์มันลุยใส่แล้วล่ะในช่วงแรกแล้วอาร์มี่เองเกมรับโดยเฉพาะเกมนัดนี้นะฮะที่เจอกับสุพรรณเกมรับแย่มากคือจังหวะการยืนตำแหน่งต่างๆมีปัญหาเจอบุรีรัมย์ตอนนี้ผมว่าน่าจะเหนื่อยหน่อยสำหรับอาร์มี่ก็ถ้าตามที่วิเคราะห์ก็เหมือนทั้ง2ท่านมองว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน่าจะเก็บ3แต้มในบ้านได้เชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะก็ดูวิธีการเล่นของบุรีรัมย์ผมเชื่อว่าบุรีรัมย์เองอาจจะยังไม่พักทั้งหมดหรอกอาจจะเป็นลักษณะของเหมือนเจอแอร์ฟอร์สคือถ้าได้ประตูนำเร็วก็จะเริ่มทยอยเปลี่ยนตัวหลักออกมานะฮะแล้วอีกอย่างนึงคือมันพักอัตโนมัติอยู่แล้วอย่างธีรธรอย่างโรเชล่าอยู่แล้วครับผมคือนัดแรกเสมอ2-2ปีที่แล้วบุรีรัมย์ชนะ3-0ชนะบุรีรัมย์ครับคุณอุ้มมองว่าคู่นี้บุรีรัมย์ไม่พลาดครับครับผมจะเหนื่อยมั้ยไม่พลาดแล้วไม่เหนื่อยด้วยว่าเพราะว่ามันจะเป็นการพักยาวๆอยู่แล้วนักเตะต้องเอาความสามารถออกมาให้หมดด้วยในระหว่างที่เล่นแล้วอาร์มี่จะมาบุกด้วยใช่ไหมนะฮะอ่ะนี่ก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์กัน5คู่ก่อนนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราพูดถึงอีก5คู่ที่เหลือกันช่วงที่เราพักกันสักครู่ครับมันสะใจไปกับทุกความเป็นที่สุดของบอลไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกฟุตบอลหมายเลขหนึ่งของประเทศเชียร์กันให้สะใจ380คู่ต่อฤดูกาลและเชียร์สดคมชัดแบบ HD 1คู่ต่อสัปดาห์ยามาฮ่าลีกวันลีกอันดับ2ที่ความมันไม่เป็นรองใครก็มีให้ได้เชียร์กันทุกสัปดาห์รวมไปถึงศึกบอลถ้วย2รายการอันทรงเกียรติมูลนิธิไทยคม FA ครับและ Toyota League ครับความยิ่งใหญ่แบบนี้เฉพาะที่ True Vision ที่เดียวสัมผัสฤดูกาลความมันคมชัดแบบ HD ที่ True Vision The King of Sports
กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Dead Eat Football ไทยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงอีก5เกมนะครับที่จะวิเคราะห์วิจารณ์กันซึ่งจะลงแข่งขันกันในวันเสาร์ที่23สิงหาคมนะก็เกมคู่แรกนะครับเราพูดถึงราชบุรีมิตรผล FC เจอกับสงขลายูไนเต็ดกันก่อนนะฮะสถิติที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับคุณอัจฉพงษ์ราชบุรีผลงานดีชนะตำรวจมา 2-1 นัดที่แล้วพวกเขาทั่วไปชนะมา2นัดติดแล้วไม่แพ้มา6นัดแล้วนะครับแต่ถ้าเข้าในบ้านเนี่ยไม่แพ้ในบ้านมา4นัดโดยชนะ2เสมอ2ก็จะแล้วชนะทีมมา 1-0 ผลงานเยี่ยมในบ้านของราชบุรีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนสงขลาแพ้สิงห์ท่าเรือมา 1-2 แล้วพวกเขาเล่นนอกบ้านต่ออีกทีนึงผลงานนอกบ้านไม่ดีเลยครับโดยที่แพ้6นัดติดล่าสุดก็คือแพ้สิงห์ท่าเรือมา 1-2 เล่นนอกบ้านนี่แหละครับครับผลงานนอกบ้านก็เป็นปัญหาของสงขลาอยู่ตลอดก็ตอนนี้ราชบุรีมิตรผล FC ถือว่าความกดดันเนี่ยมีมากคือแทบจะไม่เหลือเลยหรือเปล่าคุณสัวเดชคือผมว่าตอนนี้เป้าหมายเขามองค่อนข้างสูงแล้วนะครับราชบุรี2ปีที่ผ่านมาเขามีฟุตบอลถ้วยให้คิดอยู่ไปนำทริปชโลมใจคือเหมือนกับว่าได้เข้าชิง2ปีติดแล้วในลีกเองก็ยกพอตัวรอดไปได้แต่ปีนี้เนี่ยมันทะยานขึ้นมาถึงท็อปไฟแล้วแล้วเป็นตำแหน่งที่ถ้ามองกันจริงๆที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยโดนจองหมดแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่แย่งกันจริงๆคือที่5นี่แหละแล้วช่วงหลังมาเนี่ยโอ้ต้องยอมรับว่าเกมรุกค่อนข้างที่จะดุดันหลากหลายเรเวตี้เองก็มองไปถึงการทำลายสถิติของธีรสินแดงดากับเคทันซิลวาที่ยิงมา24ประตูตอนนี้เขายิง21ลูกแล้วแล้วผมเชื่อว่าอีก7เกมเนี่ยเขายิงได้ยิงได้เรื่อยๆด้วยขณะที่สงขลาครับในฐานะที่ก็อาจจะผ่านร่วมรุ่นกันมากับเจสันวิทย์คุณปิยกุลครับเป็นยังไงบ้างสไตล์ของเจสันวิทย์กับการมาทำสงขลาที่จริงเนี่ยเจสันวิทย์เนี่ยเขาเป็นบอลสไตล์ของยุโรปอยู่แล้วโยนใส่ก็เข้าร็อกอยู่แล้วเพราะมีเควินเซนต์เบื้องหน้าอยู่แล้วสงขลาแต่บังเอิญเข้ามาในช่วงนี้สงขลาไม่มีทางเลือกเมื่อเล่นมาหลายต้องมี3แต้มเหมือนนั้นก็ต้องหนีตายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเล่นนอกบ้านเนี่ยผมว่าชั่วโมงนี้เขาต้องเก็บแต้มให้ได้นะเขาอยู่ระดับ4ของท้ายตารางนะครับใช่17 28คะแนนเหนื่อยเลยแมตช์ที่แล้วเนี่ยเห็นเลยว่าเขาเปิดเกมรุกพอเก็บไปเกมรุกปุ๊บเนี่ยโดนโต้โดนทันทีเลยนะครับโดยเฉพาะข้างหลังเนี่ยไม่เหนียวเท่าที่ควรครับเหมือนนำสิงห์ท่าเรือก่อนด้วยจะโดนแซงได้นะน่าเสียดายนะก็ปัญหาของทางสงขลาเหมือนอย่างที่โค้ชอุ้มบอกไปเลยนะเรื่องของเกมรับมีปัญหาทั้งที่เกมของรุกมีทางด้านของดาซิวาครับเป็นลินเซนต์นะที่ก็ถือว่าเป็นตัวเกมรุกที่ฉกาจฉกาจอยู่แล้วนะแต่ว่าเกมรับนี่เหมือนจะยังเจอกดดันหนักๆแล้วมักจะเป๋ทุกทีแน่นอนครับฟุตบอลเรื่องธรรมดาตอนนี้ครับเพราะโค้ชทุกคนถึงตอนนี้ไม่ต้องคิดมุ่งหวังแล้วครับนักเตะคอนเซ็ปต์เดียวคือต้องเป็นเกมรุกครับเมื่อเป็นเกมรับเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องสนใจเสียคือเสียต้องยอมแล้วครับนะฮะผลงานนัดล่าสุดเนี่ยนะของทั้งสองทีมอย่างที่เราได้แจ้งไปคู่นี้คุณสุเดชมองว่าราชบุรีมิตรผลน่าจะเก็บ3แต้มในบ้านได้หรือเปล่าครับก็มีโอกาสสูงมากๆนะครับคือสงขลาเองเกมนอกบ้านไม่ดีด้วย1แล้วก็เงื่อนไขของสงขลามีคือต้องมี3คะแนนมีแต้มนี่จะทำให้พวกเขาต้องบุกใส่ซึ่งการโดนสวนกลับโดยนักเตะที่กำลังฮอตอยู่แล้วอย่างเฮอร์เบตี้อย่างฮวนเกโร่นี่เราลืมดักลาสคาโดโซไปแล้วซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ราชบุรีเปอร์เซ็นต์จะเก็บ3คะแนนมีสูงมากเกมนี้ครับคู่ต่อมาครับศึก2เด้งครับใครพลาดนี่โดนเหมือนโดน2เด้งเล่นเกมเหมือนเล่นเกมสุดขีแล้วไปตกเมืองคูณ2อ่ะนะฮะปตทองระยองครับเจอกับชัยนาทฮอนบิลครับเพราะว่านี่เป็น2ทีมที่ก็ยังต้องดิ้นรนในการตกชั้นแม้ว่าสถานการณ์จะโดยรวมในชัยนาทจะมองว่าโอ้โหตอนนี้กำลังดีวันดีคืนก็ตามครับนะฮะคือปตทเองเนี่ยอยู่อันดับที่18มี27คะแนนตอนนี้3ทีมนะ27มีปตทกับแอร์ฟอร์สส่วนทางสงขลามี28ซึ่งคะแนนไม่ห่างเท่าไหร่ครับไม่แพ้มา4นัดแล้วชนะ2เสมอ2แล้วในบ้านชนะมา2นัดติดของทางปตทระยองในยุคของอาจารย์ประยงก็ถือว่าโอเคนะครับล่าสุดในบ้านชนะโอสถมา 2-1 ส่วนชัยนาทนัดล่าสุดชนะบางกอกการ์ดมา 3-2 ที่ดีใจกันทั้งสนามนะครับที่ชนะบางกอกการ์ดได้แต่ว่านอกบ้านแพ้มา2นัดติดคือแพ้ BC 1-2 แล้วแพ้สงขลามา 0-1 นอกบ้านยังไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าชนะมี38คะแนนก็คือความได้เปรียบเหนือกว่าอีกคู่แข่งอยู่พอสมควรครับนะฮะอ่ะปตทองระยองครับพลังอัดฉีดนัดละ500,000 บาท
รวมแล้วตอนนี้12ล้านไม่น่าจะถึงเพราะมีเสมอกับแบงคอกนัดที่แล้วครับอย่างที่โค้ชอุ้มได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเป็นคุณสมัยเล่นอยู่เนี่ยยอมหักยอมแลกอ่ะก็ตอนนี้ยังมีผลยังส่งผลต่อเนื่องขนาดไหนฮะกับเกมนี้คือเงินเนี่ยวางข้างหน้ากองให้เห็นแล้วจะได้หรือเปล่านี่หายไป2แมตช์แล้วเนี่ยตั้งแต่มีการประกาศนี่มาอีฟเดสมาเล่นี่เล่นดีวันดีคืนมากครับเดสมาเล่นี่มีอยู่ช่วงนี้นี่นั่งสำรองอ่ะขอโทษแล้วทำประตูเป็นกอบเป็นกำด้วยตอนนี้โอ้ไม่รู้ไปคึกอะไรมาอีฟอ่ะนะเมื่อก่อนนี้จะพูดเนี่ยไม่ได้ประตูอีกแล้วครับผมครับแต่ตอนนี้ส่งปตท.จะเห็นเลยว่าจะดูนะวันนี้ไม่มีออตาล่าใช่ครับใช่ไหมครับเพราะโดนใบแดงมาทีแล้วครับจะทำให้ทรงของปตท.เสียหายขนาดไหนนะฮะขณะที่ชัยนาทแล้วครับโอ้โหคุณเจเด็ดมีลาบได้เข้ามาคุมทีมแล้วต้องบอกว่าฝีมือนี่คือโอ้โหจบฤดูกาลนี้ชัยนาทรอดนี่แกจะได้เครดิตอีกเทียบเลยซึ่งมีโอกาสสูงเลยตอนนี้แกไปทำอะไรกับชัยนาทครับคุณสุเดชชัยนาทถึงได้ดีวันดีคืนขึ้นมาคือลักษณะการเป็นโค้ชไทยและทำงานร่วมกับนักเตะไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามันทำงานกันง่ายอยู่แล้วนะฮะแล้วนักเตะกว่าครึ่งเนี่ยก็เคยทำงานกับเจเด็ดมิล่ามาหมดมันคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องบางทีไม่ได้คุยอะไรกันเยอะด้วยซ้ำครับ แต่ว่าปัญหาของชัยนาทช่วงหลังคือเกมนอกบ้านเกมนอกบ้านจะมีปัญหาวันนี้ไม่มีพานุวัฒน์ไฟหลายด้วยจะติดโทษแบนเกมนี้อาจจะต้องมาจัดระเบียบในเกมรับกันใหม่หน่อยครับแล้วก็เจอกับปตท.ที่คือหลังๆมาเกมในบ้านของอาจารย์พยงนี่น่ากลัวน่ากลัวมากๆแล้วก็ด้วยเงื่อนไขของปตท.ที่ต้องชนะผมเลยเชื่อว่าวันนี้ชัยนาทอาจจะเหนื่อยนิดนึงทั้งสองทีมเนี่ยมีนัดที่แล้วเหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือโดนนำ 2-0 ปตท.ไล่ตีเสมอได้ 2-2 ส่วนชัยนาทแซงได้เนี่ยนี่คือแรงขับของทั้งสองทีมตามข่าวเนี่ยสุรเชษนะฮะสุรเชษที่ยิงประตูได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามข่าวคือจะมาซ้อมได้แล้วที่โดนไฟดูดใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรสุรเชษงามทิพย์นะครับนี่คือผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมอย่างที่คุณสุรเดชหรือว่าคุณเบียร์กุลบอกชัยนาทนักเตะหลายๆคนเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่คนกุติตามกันมาของคุณเจเด็ดมีล่ามันจะเป็นพันธวัฒน์กินตาที่สุนทรที่จูเลสบาก้าพลังฮึดมีไม่ต้องตะโกนมากอ่ะมองไปข้างสนามเห็นมาเตอร์เด็ดเคี้ยวหมักฝรั่งอยู่ก็วิ่งสู้ฟัดละคู่นี้แม้แต่ว่านอนหลับอยู่มันยังรู้ทำอะไรครับชัยนาทชนะ 2-0 นะครับอุ้มว่าเป็นไงบ้างนั่นนี้คือผมว่าพลังเพลิงเนี่ยมีพลังเงินเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะได้3แต้มถูกต้องครับคุณเสร็จหมดคือผมก็มองอย่างนั้นคือเกมในบ้านของปตท.ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็มันไม่มีทางเลือกแล้วเราก็จะได้เห็นเกมรูปของปตท.แบบเต็มรูปแบบแต่ว่าไม่มีออตาล่าเนี่ยก็มีผลเหมือนกันครับผมนะฮะคู่ต่อมาครับเชียงรายยูไนเต็ดเล่นที่ยูไนเต็ดสเตเดียมครับเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดอีก1ยูไนเต็ดนะฮะสถิติเป็นยังไงบ้างครับเชียงรายได้เปรียบตรงที่ได้พักมากกว่าครับการสัปดาห์ไม่เล่นนัดก่อนเขาเสมอศรีสะเกษ1-1ในบ้านเสมอมา3นัดติดอย่างที่เรียกว่าเป็น1อีก1ทีมที่ในบ้านยอดเยี่ยมมากแพ้แค่นัดเดียวโดยชนะ7เสมอ7นะครับของเชียงรายก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้เหนียวแน่นนัดที่เล่นในบ้านก็คือเสมอศรีสะเกษ1นั่นแหละนะครับส่วนแบงคอกนำปตท.อยู่ 2-0 เอาได้แค่เสมอ 2-2 เป็นการเสมอมา3นัดติดแต่ว่านอกบ้านถ้านอกบ้านแล้วไม่ชนะมา4นัดติดแล้วเสมอ3แพ้1นอกบ้านล่าสุดก็ออกไปเสมอบางกอกกราฟมา 1-1 ครับนั่นคือข้อมูลของทั้งคู่ครับเกมล่าสุดเนี่ยมาโน่โพกิ้งกุนซือของแบงคอกบ่นลูกทีมว่านี่เป็นเกมนัดที่โดนปตท.ได้ตีเสมอนะฮะว่าเป็นเกมที่เขาผิดหวังในตัวลูกทีมมากที่สุดมันเริ่มแผ่วกันบ้างหรือยังครับสำหรับกระแสการที่อยู่ๆก็เหมือนดีดขึ้นมาของแบงคอกจากการมาของมาโน่โพกิ้งมาถึงตอนนี้เริ่มมีพลังตกหรือยังฮะคุณบิยกุลคือถามพลังตกไหมไม่ใช่พลังตกแต่เสียสำคัญเลยหนึ่งเลยผู้เล่นเขาบาดเจ็บแล้วก็เซนเตอร์แบ็กคิมยูจินครับคนนี้มันเจ็บไปปุ๊บเนี่ยมันก่อปัญหาทีเอาวิทยามายืนไม่ตำแหน่งเขาพอสองปุ๊บเนี่ยปัญหาคือคู่ต่อสู้เขาเริ่มไม่ประมาททีมแบงคอกแล้วทุกคนโดนสแกนหมดแล้วทุกคนโดนสเกลหมดแล้วว่าต้องทำอะไรเล่นอย่างไรแต่บังเอิญช่วงเนี้ยคนในทีวีเนี่ยกัสมียังทำประตูได้อยู่มันทำให้ทีมของแบงคอกยังไม่หล่นไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมบอกด้วยระบบที่การเล่นแบงคอกทุกคนเนี่ยนักเตะเหนือทีมอื่นค่อนข้างเยอะครับตัวเพื่อนดีมากนะครับใช่ครับตัวเพื่อนดีเลยครับคือตอนนี้ดูด้วยคะแนนก็น่าจะสบายตัวตรงหมู่ถูกต้องครับลาย44แบงคอก42ที่ลามีในมือ1นัดอยู่โอ้โหในสัปดาห์หน้านะครับส่วนเชียงรายนะครับก็แม้จะไม่มีพีระพงศ์พิชิตโชติรัตน์แต่ก็มีอานนท์สังสะน้อยขึ้นมาแทนนะฮะเป็นช่วงที่เหมือนกับสับเรียกว่าเล่นกันคนละครึ่งฤดูกาลนะกับเกมที่ยังมีเลนันมาเกสมีโชคลาภนินแสงเรียนดูอัสซัมเซาคุณสุเดชมองว่ากับเกมในบ้านซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเชียงรายด้วยเนี่ยจะสามารถปราบแบงคอกได้ไหมเหนื่อย
บอกเลยฮะเพราะว่าพีระพงษ์ไม่อยู่ปัญหาคือตอนนี้พิชิตพงษ์ไม่อยู่ด้วยด้วยการบาดเจ็บนะฮะแล้วเห็นหลังๆเนี่ยโค้ชโจธีรศักดิ์โค้ชก็พยายามจะหาตัวผู้เล่นที่อย่างที่คุณพีระนัทบอกอานนท์ถอยลงมามีโอกาวะที่ไม่ค่อยได้ลงก็เอาลงมาลงมาลองบ้างครับซึ่งต้องยอมรับว่าเกมตรงกลางของเชียงรายเนี่ยมันเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกมรุกเล่นฟุตบอลกันง่ายตอนนี้ไม่มีคนชงขึ้นไปมันเหนื่อยที่เชียงรายจะทำเกมได้สังเกตเห็นจากเกมที่เจอกับศรีสะเกษเริ่มจะมีแผ่วในบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจอเกมนี้แบงคอกเองเนี่ยจะไม่มีแกสมี่ที่ติดโทษแบนเพราะฉะนั้นดูแล้วสูสีคุณสูสีมากมีโอกาสเสมอสูงถ้าพูดอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณปิยกุลครับเสมอสูงครับโอเคนะ